สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงคุณครูไหมลูกได้ยินค่ะนะคะได้ยินค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนป.4ทุกคนนะคะกลับเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมนะคะเวลา 10:10 นช้าไปหน่อยต้องขออภัยนะคะเนื่องจากคุณครูไปทำธุระนิดหน่อยเนาะลูกเนาะวันนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะให้นำหนังสือขึ้นมาเปิดนะคะเปิดไปที่เรื่องสสารรอบตัวเรานะคะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องสสารนะคะเมื่อวานนะคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเปิดกล้องนะคะเท่าไหร่ครับเห็นหน้าคุณครูยังเห็นแล้วค่ะนะคะนักเรียนหนังสือที่นักเรียนนำขึ้นมานะคะป.4วิทยาศาสตร์ป.4สสารรอบตัวเรานักเรียนเปิดหรือยังลูกหน้าที่เท่าไหร่หนูคุณครูไม่ได้มีหนังสืออยู่กับตัวหน้าที่เท่าไหร่คะใครที่มีหนังสือ115ค่ะ115นะคะ115นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องสสารและสถานของสสารกันซึ่งเมื่อวานเราเรียนไปเรื่องวัสดุใช่ไหมคะวัสดุก็คือ1ในสสารนะคะแต่วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสสารและสถานะของสสารกันต่อจากเรื่องวัสดุมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกันนะคะสัมพันธ์กันนะคะวันนี้นักเรียนนั้นเปิดหนังสือไปที่หน้า115นะคะเรื่องสสารรอบตัวเราอันนี้คุณครูเอามาให้ดูนะคะจะเป็นสไลด์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องสสารและสถานะของสสารอาจจะไม่เหมือนในหนังสือเป๊ะนะคะแต่ว่าเนื้อหาคล้ายๆกันนะคะเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมกับในหนังสือนะคะวันนี้ก่อนอื่นนะคะวันนี้ก่อนอื่นเรื่องสสารและสถานะของสสารเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ต่อเนื่องมาจากวัสดุนะคะแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสสารที่เราสามารถทราบปริมาณนะคะและทราบคุณภาพที่แน่นอนนะคะแล้วก็เรื่องสถานะของสสารซึ่งนักเรียนบางคนอาจจะรู้แล้วว่าสถานะของสสารนะคะมีอยู่กี่นะคะสถานะสถานะมีอยู่กี่สถานะของแข็งของเหลวแล้วก็อะไรนะลูกใครยังจำได้สถานะของสสารนะคะแก๊สค่ะนะคะมีของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างของสสารแล้วก็สถานะของมันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเราไปดูนะคะคำว่าสสารนะคะคำว่าสสารหรือภาษาอังกฤษอ่านว่า matter นะคะสสารก็คือสิ่งที่มันมีมวลต้องการที่อยู่และก็สามารถสัมผัสได้หรืออาจจะหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามีตัวตนนะคะต้องการที่อยู่นะคะสัมผัสได้อาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ได้ดังนั้นนะคะอาจกล่าวได้ว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ย
เช่นอากาศหินดินทรายต้นไม้เนี่ยนะคะเป็นสสารทั้งหมดแม้กระทั่งมนุษย์นะคะก็เป็นสสารเหมือนกันนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะสสารนะคะก็จะมีของแข็งนะคะของแข็งเราจะเรียกว่า solid นะคะของแข็งเราจะเรียกว่า solid ของเหลวนะคะของเหลวเช่นพวกน้ำต่างๆเราจะเรียกว่า liquid นะคะและสุดท้ายก็คือแก๊สนะคะแก๊สที่เราจะส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นนะคะจะเป็นสีใสโปร่งๆนะคะเขาจะเรียกว่าแก๊สนะคะsolidLiquid แล้วก็แก๊สวันนี้เราจะมาดูสถานะของสสารทั้ง3อย่างนี้นะคะอันนี้เป็นการเรียงตัวของอนุภาคของสสารอนุภาคหมายถึงโครงสร้างข้างในของมันนะคะนักเรียนดูของแข็งก้อนหินนะคะอนุภาคของมันนะคะจะเรียงตัวกันแบบแน่นนะคะเรียงตัวกันแบบเป็นระเบียบแล้วก็แน่นมากๆนะคะเป็นระเบียบแล้วก็แน่นนะคะทำให้ของแข็งนะคะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้นะคะเพราะว่าข้างในมันเนี่ยข้างในสสารของมันเนี่ยข้างในมันโครงสร้างของมันเนี่ยนะคะจะมีโมเลกุลที่เรียงตัวกันแบบเป็นระเบียบและแน่นมากนักเรียนเห็นไหมลูกตอนนี้เห็นไหมลูกสีม่วงๆอันนั้นคือตัวอย่างจำลองของโมเลกุลของมันว่ามันเรียงตัวกันยังไงนะคะมันอยู่ในก้อนหินเนี่ยนะคะมันเรียงตัวกันแบบเป็นระเบียบและแน่นมากไม่มีพื้นที่ช่องว่างเลยนะคะทำให้ของแข็งเนี่ยนะคะมันสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ยากนะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงรูปร่างไม่ได้เลยนะคะอันนี้คือการเรียงตัวของโมเลกุลของแข็งจะเรียงตัวกันแบบนี้นะคะส่วนของเหลวค่ะของเหลวนักเรียนดูของเหลวนะคะของเหลวนะคะก็จะเรียงตัวกันแบบไม่เป็นระเบียบนะคะแล้วก็มีช่องว่างช่องโหว่นะคะทำให้ของเหลวเนี่ยนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะไหลไปได้นะคะไหลไปได้ไหลไปตามกันเลยนะคะอันนี้ก็คือการจัดเรียงโมเลกุลของมันนะคะก็จะจัดเรียงแบบไม่เป็นระเบียบนะคะแต่ว่าก็ยังมีเยอะอยู่นะคะแต่ว่าไม่แน่นมากเท่าของแข็งนะคะทำให้มันสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปได้มากมายนะคะเทไปตรงไหนมันก็ไหลไปตามกันลูกเทไปในแก้วมันก็เป็นรูปร่างลักษณะคล้ายแก้วนะคะเป็นรูปร่างเหมือนกับแก้วเทไปในกะละมังนะคะมันก็เป็นรูปร่างเหมือนกะละมังอันนี้ก็คือโมเลกุลของเหลวนะคะส่วนสุดท้ายนะคะโมเลกุลของแก๊สนะคะจะอยู่กันแบบกระจัดกระจายนะคะมีน้อยมากจะอยู่กันแบบกระจัดกระจายอยู่คนละทิศคนละทางเลยนะคะแก๊สนะคะจะเข้าไปอยู่ตามภาชนะต่างๆนะคะรูปร่างก็จะเป็นแบบภาชนะนั้นนะคะแต่ว่ามันจะเป็นกระจัดกระจายนะคะสามารถไปได้ทุกทิศทุกทางเลยนะคะแพร่ได้ทุกทิศทุกทางนะคะอันนี้ก็คือโมเลกุลนะคะก็คือโครงสร้างของมันภายในว่ามันเป็นยังไงนะคะของแข็งจัดแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยและแน่นมากเหมือนนักเรียนลองคิดภาพคนที่อยู่ในลิฟต์นักเรียนคนที่อยู่ในลิฟต์แล้วแบบมันแน่นมากๆนะคะนักเรียนแน่นมากๆจนแบบขยับไปไหนไม่ได้เลยนะคะติดแงกอยู่ในลิฟต์แล้วแบบคนแน่นๆเยอะๆนะคะทำให้ไม่สามารถขยับไปไหนได้นะคะเวลาลิฟต์แบบเคลื่อนที่หรืออะไรเงี้ยเราก็จะขยับได้ไม่มากนะคะส่วนของเหลวนะคะนักเรียนก็คิดภาพคนที่อยู่ในลิฟต์แบบน้อยๆไม่เยอะนะคะก็เวลาลิฟต์มันแบบมันขัดข้องใช่ไหมคะเวลาลิฟต์มันแบบเคลื่อนที่นะคะหรือว่าขัดข้องเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถเอ็นเอียงไปได้นะคะไปทางซ้ายไปทางขวานะคะได้หมดเลยนะคะส่วนอันนี้นะคะแก๊สนะคะก็คือปริมาณที่ไม่มีทิศทางนะคะฟุ้งกระจายไปทั่วเลยนะคะจำเป็นที่จะต้องอยู่ในภาชนะนะคะไม่งั้นเนี่ยแก๊สเนี่ยจะกระจัดกระจายไปทุกทิศทางไม่อยู่กับที่เลยนะคะอันนี้ก็คือโมเลกุลของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะคราวนี้เราไปดูเรื่องสสารกันนะคะสสารเมื่อกี้สสารก็คือสิ่งของต่างๆใช่ไหมลูกเมื่อกี้สสารก็คือสิ่งของต่างๆที่มีมวลต้องการที่อยู่แล้วก็สัมผัสได้นะคะเช่นก้อนหินดินทรายอากาศหรือว่าแม้กระทั่งมนุษย์เนี่ยก็เป็นสสารนะคะแต่สารนะคะคำว่าสารเฉยๆเนี่ยนะคะสอเสือสระอารอเรือหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า substance นะคะคือสสารที่เขาค้นคว้าจนทราบสมบัติและองค์ประกอบที่แน่นอนแล้วว่ามันเป็นยังไงเขาก็เลยเรียกมันว่าสารนะคะสารทุกชนิดจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่สามารถนำมาใช้ระบุชนิดของสารได้นะคะเราจะเรียกว่าสมบัติของสาร
นะคะสมบัติของสารหมายถึงลักษณะเฉพาะตัวของสารนั้นๆเช่นเนื้อสีนะคะกลิ่นรสการนำไฟฟ้าการละลายจุดเดือดจุดล้อมเหลวความเป็นกรดเป็นเบสเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นสารก็คือสสารนั่นแหละอันเดียวกันแต่สารเนี่ยนะคะเขาค้นคว้าจนทราบแล้วว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างข้างในนะคะมีองค์ประกอบแบบไหนเป็นแบบไหนนะคะอันนี้ก็คือคำว่าสารนะคะยกตัวอย่างนะคะตัวอย่างสมบัติของสารที่เป็นน้ำบริสุทธิ์นะคะน้ำบริสุทธิ์นะคะสมบัติของมันก็คือไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสแต่นะคะมีจุดเดือดนะคะจุดเดือดของน้ำบริสุทธิ์นะคะเท่ากับ100องศานะคะ100องศามันจะเดือดขึ้นมาและจุดเยือกแข็งก็คือจุดที่ทำให้น้ำกลายเป็นอะไรคะน้ำแข็งนะคะทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งเท่ากับ0องศาเนี่ยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของสารที่เขาศึกษาจนค้นคว้าจนทราบแล้วว่ามันเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนเขาถึงเรียกว่าสารนะคะอันนี้ก็คือสารตัวอย่างน้ำบริสุทธิ์ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสนะคะมีจุดเดือดเท่ากับ100องศาเซลเซียสและจุดเยือกแข็งเท่ากับ0องศาเซลเซียสนะคะอันนี้คือตัวอย่างของสารชนิดหนึ่งนะคะอ่ะคราวนี้นะคะการแบ่งสารออกนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้แบ่งสารออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆดังนี้นะคะ1แบ่งตามสมบัติทางกายภาพหรือสมบัติทางฟิสิกส์นะคะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า physical properties นะคะ physical properties นะคะหมายถึงสมบัติของสารที่สามารถสังเกตได้จากลักษณะภายนอกนะคะอันนี้คือสังเกตได้จากลักษณะภายนอกนะคะหรือว่าการทดลองที่เกี่ยวข้องกับลักษณะภายนอกนะคะเช่นเนื้อสารสีกลิ่นรสความแข็งความอ่อนความเหนียวความหนาแน่นจุดล้อมเหลวการนำไฟฟ้านะคะอันนี้ก็คือเป็นสมบัติภายนอกเท่านั้นหรือเรียกอีกอย่างว่ากายภาพนะคะสมบัติทางกายภาพนะคะนักเรียนคิดไว้เลยกายภาพกายแปลว่าภายนอกใช่ไหมคะกายภาพก็คือสมบัติภายนอกที่เราสังเกตได้พวกสีพวกกลิ่นพวกรสนะคะความอ่อนความเหนียวความแข็งต่างๆเรียกว่าสมบัติทางกายภาพเราเรียนไปแล้วสมบัติทางกายภาพเรื่องวัสดุไงลูกวัสดุใช่ไหมคะของแข็งของเหลวไอ้ไม่ใช่วัสดุของแข็งนะคะการทดสอบความแข็งความยืดหยุ่นนั่นแหละเขาเรียกว่าสมบัติทางกายภาพนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์แบ่งออกมาก็คือศึกษาจากสมบัติทางเคมีนะคะสมบัติทางเคมีหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า chemical properties นะคะหมายถึงสมบัติของสารที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบภายในของมันเลยนะคะเราจะมองไม่เห็นนะคะแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาเคมีนะคะโดยจะทำให้เกิดสารใหม่ได้นะคะซึ่งสารใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะแตกต่างไปจากเดิมเช่นนะคะการติดไฟนะคะการผุก่อนการเกิดสนิมการทำปฏิกิริยากับน้ำกับกรดกับเบสนะคะอันนี้เป็นสมบัติทางเคมีก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับสมบัติทางเคมีนะคะเป็นเกี่ยวข้องกับภายในนะคะสารสามารถเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนรูปร่างไปได้เลยนะคะหรือว่าเปลี่ยนความสามารถของมันไปได้เลยนะคะการติดไฟการผุก่อนต่างๆอันนี้คือสมบัติทางเคมีนะคะต่อไปค่ะสถานะของสสารนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสถานะของสสารกันด้วยนะคะสถานะของสสารเนี่ยเมื่อเราจำแนกสารโดยใช้การจัดเรียงอนุภาคที่คุณครูสอนไปแล้วนะคะการจัดเรียงอนุภาคก็คือเนี่ยมวลโมเลกุลของมันเนี่ยไอ้ลูกกลมๆอ่ะค่ะเวลามันอยู่ในของแข็งของเหลวแก๊สเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น3สถานะดังนี้นะคะสถานะที่1ก็คือสถานะของแข็งหรือเรียกว่า solid นะคะ solid solid หมายถึงสารที่มีลักษณะรูปร่างและปริมาตรที่คงที่ของแข็งนะคะจะมีรูปร่างและปริมาตรที่คงที่เสมอไม่ว่ามันจะไปอยู่ในภาชนะใดนะคะเช่นก้อนหินนะคะก้อนหิน1ก้อนนะคะเราเอาไปใส่ในภาชนะใดเอาไปใส่ในแก้วมันก็ยังเป็นรูปร่างเหมือนเดิมปริมาตรก็เหมือนเดิมนะคะเอาไปใส่ในขันนะคะก็ยังเป็นรูปร่างเหมือนเดิมป
ปริมาตรเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือของแข็งนะคะมีรูปร่างและปริมาตรที่คงที่นะคะเนื่องจากทำไมมันถึงคงที่คุณครูบอกไปแล้วเนื่องจากอนุภาคข้างในของมันมีการจัดเรียงแบบชิดติดกันและอัดแน่นนะคะอย่างมีระเบียบนะคะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันสูงมากทำให้มันเกาะกลุ่มกันนะคะไม่มีการเคลื่อนที่นะคะหรือว่าเคลื่อนที่ได้น้อยนะคะจึงเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ยากนะคะเช่นตัวอย่างของแข็งไม้หินเหล็กนะคะทองคำนะคะดินทรายพลาสติกต่างๆอันนี้เป็นของแข็งนะคะดูนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างของเกลือแกงนะคะเกลือแกงนะคะและการจัดเรียงอนุภาคของมันนะคะฝั่งขวาเนี่ยนะคะเป็นรูปเกลือแกงนะคะส่วนฝั่งซ้ายนะคะเป็นตัวอย่างการจัดอนุภาคของมันข้างในเกลือแกงเนี่ยนะคะเห็นไหมลูกข้างในมันเป็นยังไงลูกมันเป็นกลมมันเป็นยังไงลูกมันใหญ่แล้วก็มีอันเล็กน้อยมันเป็นยังไงคะมันใหญ่ใช่ไหมคะแล้วมันก็แน่นกันใช่ไหมลูกมันอัดแน่นกันใช่ไหมคะมันไม่มีช่องโหว่เลยเห็นไหมลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันแน่นมากนะคะมีความหนาแน่นมากนะคะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เพราะฉะนั้นของแข็งเนี่ยนะคะมันก็แบบว่ามันก็อยู่คงที่ปริมาตรก็คงที่รูปร่างก็คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนง่ายๆนะคะไม่ว่าจะไปอยู่ในภาชนะใดของแข็งก็ยังเป็นแบบนั้นรูปร่างนั้นนะคะปริมาตรนั้นเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือสถานะของแข็งหรือ solid นั่นเองนะคะนักเรียนรู้จักของแข็งในชีวิตประจำวันอะไรบ้างนักเรียนนักเรียนลองยกตัวอย่างหน่อยหินค่ะหินครับหินอะไรอีกเพชรค่ะไม้อะไรเพชรเหล็กครับโอเลติดเหล็กแข็งโอเลติดเป็นค่ะรีโมทเป็นของแข็งไหมลูกเป็นไหมคะรีโมทแข็งค่ะฟาดหัวอยู่เป็นของแข็งนะคะนั่นมันไม่เชื่อเพื่อนบอกว่าลองเอาฟาดหัวดูนะคะไม่ใช่นะคะอาจเลือดออกกันได้นะคะของแข็งสังเกตง่ายๆเลยไม่ว่าเราจะเอาไปวางในภาชนะใดก็ไม่เปลี่ยนรูปร่างและปริมาตรก็คงที่เหมือนรีโมทอันนี้นะคะคุณครูจะเอาไปไว้ในโอ่งมันก็ยังเป็นรีโมทนะคะเป็นรีโมทอันเดิมนะคะรูปร่างเหมือนเดิมนะคะปริมาตรเหมือนเดิมไปชั่งก็ได้เท่าเดิมนะคะหรือจะเอาไปไว้ในนะคะเอาไปไว้ในขันมันก็มีปริมาตรเท่าเดิมรูปร่างเท่าเดิมนะคะอันนี้คือของแข็งสังเกตง่ายๆไม่ว่าจะอยู่ในภาชนะใดมันก็จะรูปร่างคงที่และปริมาตรคงที่นะคะอันนี้คือของแข็งผ่านไปแล้วของแข็งต่อไปค่ะต่อไปเป็นเราไปดูสมบัติเพิ่มเติมของของแข็งดีกว่าของแข็งนะคะมีสมบัติเพิ่มเติมก็คือมีการหลอมเหลวของแข็งสามารถหลอมเหลวได้เมื่อมีความร้อนนะคะความร้อนมาทำให้ของเหลวนะคะเกิดการหลอมเหลวนะคะและอุณหภูมิที่ของแข็งหลอมเหลวเนี่ยเราจะเรียกว่าจุดหลอมเหลวนะคะถ้าของแข็งไปเจอกับความร้อนนะคะจะเกิดการหลอมเหลวและเรียกอุณหภูมิที่ทำให้ของแข็งหลอมเหลวว่าจุดหลอมเหลวนะคะและของแข็งสามารถระเหิดได้นะคะของแข็งเราจะเรียกว่าระเหิดนะลูกเช่นการระเหิดของไอโอดีนนะคะเม็ดไอโอดีนเนี่ยนะคะเวลาเราเอาไปวางไว้พื้นที่ที่มันอากาศร้อนนะคะมันก็จะระเหิดนะคะระเหิดออกไปนะคะทำให้เม็ดไอโอดีนเนี่ยนะคะมีลักษณะเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆนะคะหรือว่าการระเหิดของเนฟทาลีนนะคะการระบูนเมนทอสเป็นต้นนะคะหรือว่านักเรียนรู้จักเม็ดนั้นไหมที่เขาเอาไว้ใส่ตามตู้เสื้อผ้าน่ะเม็ดอะไรสารส้มเม็ดดับกลิ่นเม็ดดับกลิ่นอ่ะเขาเรียกเม็ดอะไรคุณครูลืมชื่อเม็ดเม็ดดับกลิ่นลูกเม็ดทอดลูกเม็ดลูกเม็ดอะไรเนี่ยคล้ายกับเม็ดทอดอ่ะลูกเม็ดกระบูเม็ดทอดนะคะของแข็งเราจะเรียกว่ามันระเหิดนะคะมันระเหิดก็คือการที่มันเจอกับสภาพแวดล้อมนะคะแล้วมันก็ค่อยๆระเหิดออกไปนะคะจนลักษณะของมันเนี่ยนะคะเล็กลงเล็กลงนะคะอนุภาคที่อยู่เป็นบนผิวหน้าของมันเนี่ยนะคะจะหลุดออกนะคะค่อยๆหลุดออกค่อยๆหลุดออกแล้วมันก็จะค่อยๆเล็กลงเล็กลงเหมือนเราวางลูกอมเมนทอสเราไปซื้อลูกอมเมนทอสมาไว้นะคะแล้วก็วางไว้ทิ้งไว้แบบนั้นนะคะผ่านเวลาผ่านไปนะคะอากาศเริ่มร้อนอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงนะคะมันก็เริ่มระเหิดออกนะคะ
ลูกอมเมนทอสก็จะเริ่มเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เรียกว่าการระเหิดนะคะใช้กับของแข็งนะลูกนะการระเหิดนะคะของแข็งมี2อย่างคือล้อมเหลวได้แล้วก็ระเหิดได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะต่อไปเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของเหลวนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลิควิดนะคะไม่ใช่ลิควิดลบคำผิดนะลูกนะคะลิควิดที่แปลว่าของเหลว L I Q U I D นะคะเดี๋ยวไม่ใช่ลิควิดไม่ใช่ลิควิดแบบอันนั้นนะคะลิควิดหมายความว่าของเหลวนะคะหมายถึงสสารที่มีปริมาตรคงที่แต่ของเหลวเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปตามภาชนะที่บรรจุสามารถไหลได้นะคะเนื่องจากอนุภาคของเหลวเนี่ยนะคะอยู่ห่างกันมากกว่าของแข็งคุณครูเอาให้ดูแล้วใช่ไหมลูกอนุภาคของเหลวมันจะอยู่ห่างกันมากกว่าของแข็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอนุภาคมันจะไม่ยึดติดกันมันก็เลยไหลไปตามกันลูกไหลไปเวลาเราเทน้ำเนี่ยน้ำมันก็จะไหลตามกันไปใช่ไหมคะอนุภาคจะไม่ติดกันนะคะและมีแรงดึงดูดระหว่างกันน้อยนะคะสามารถทะลุผ่านได้เช่นพวกน้ำแอลกอฮอล์น้ำมันพืชน้ำมันเบนซินนะคะของพวกนี้มันจะสามารถไหลได้นะคะไหลไปตามกันได้เนื่องจากอนุภาคภายในของมันนะคะจัดกันแบบห่างกันมีช่องโหว่นะคะห่างกันเวลาไปซ้ายนะคะเทไปทางซ้ายมันก็ไหลตามไปทางซ้ายเทไปทางขวาก็ไหลตามไปทางขวานะคะของเหลวสังเกตได้ง่ายๆก็คือมันจะมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุถ้าเราเอาของเหลวใส่ขวดมันก็จะรูปร่างคล้ายนะคะขวดนะคะเหมือนกับขวดอยู่ในขวดถ้าเอาของเหลวใส่บิ๊กเกอร์นะคะมันก็จะเป็นรูปร่างแบบบิ๊กเกอร์นั้นๆ นะคะก็คือเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุเลยแต่ปริมาตรก็ยังคงที่นะลูกนะคะก็คือมีอยู่10 ml นะคะเทลงไปใส่ภาชนะอีกภาชนะหนึ่งก็เป็น10 ml เหมือนเดิมนะคะปริมาตรคงที่แต่เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้นะคะของเหลวปริมาตรคงที่แต่เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ตามภาชนะที่บรรจุนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเคยใครเคยทำนมไอติมบ้างค่ะนมไอติมใช่ไหมลูกเอานมใช่ไหมลูกเอานมแล้วก็เสียบไม้ไอติมใช่ไหมคะตัดนมนะคะแล้วก็เสียบไม้ไอติมแล้วก็ไปแช่ในช่องฟรีซใช่ไหมคะพอมันแข็งตัวเราดึงออกจากกล่องนมออกมามันก็จะลักษณะเป็นยังไงคะเป็นรูปร่างของกล่องนมค่ะเป็นเหมือนแบบรูปร่างของกล่องนมใช่ไหมคะหรือว่าทำไอติมต่างๆเป็นรูปร่างต่างๆนะคะเอาไปใส่แม่พิมพ์ต่างๆทำน้ำแข็งต่างๆเวลาที่เราแกะออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นรูปร่างตามภาชนะนั้นๆเลยนะคะอันนี้ก็คือของเหลวจะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปร่างที่ภาชนะบรรจุแต่ปริมาตรก็ยังคงที่นะคะมี10 ml ก็ยังเป็น10 ml นะคะมี1ลิตรก็ยังเป็น1ลิตรเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือของเหลวนั่นเองนะคะสมบัติเพิ่มเติมของเหลวนะคะของเหลวมีความหนาแน่นนะคะในโมเลกุลของเหลวเนี่ยจะมีแรงยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันนะคะและก็จะเข้าใกล้กันมากขึ้นของเหลวก็จะมีความหนาแน่นนะคะ2ของเหลวมีแรงตึงผิวนะคะของเหลวมีแรงตึงผิวเกิดจากความไม่สมดุลของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่บริเวณหน้าของเหลวนะคะโมเลกุลที่อยู่ภายในจะยึดเหนี่ยวกับโมเลกุลอื่นทุกทิศทางเลยนะคะทำให้เกิดแรงตึงผิวนะคะเช่นจิงโจ้น้ำนะคะที่มันเดินบนน้ำได้นะคะนักเรียนที่มันไม่ตกลงไปนะคะที่มันไม่ตกลงไปในน้ำนะคะเพราะว่าบนพื้นน้ำเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยมันจะมีแรงตึงผิวทำให้บนพื้นน้ำเนี่ยนะคะมันแบบมันเหมือนแบบว่ามันตึงๆนะคะมันตึงๆเพราะฉะนั้นจิงโจ้น้ำเนี่ยมันก็เลยเดินได้บนผิวน้ำนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าแรงตึงผิวของน้ำนะคะต่อไปค่ะของเหลวมีความหนืดนะคะของเหลวบางอย่างจะมีความหนืดเช่นสลามนักเรียนรู้จักสลามไหมลูกรู้จักค่ะค่ะที่เราทำกันนั่นแหละนะคะสลามก็จัดเป็นของเหลวเหมือนกันนะคะมีความหนืดนะคะบอกเลยว่าติดมือนี่นะมันก็ติดมือนะคะหนืดหนืดเหนียวเหนียวนะคะเช่นพวกสลามนะคะพวกกาวต่างๆนะคะมันจะมีความหนืดเหมือนกันนะคะเกิดจากโมเลกุลมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่มากเกินไปหรือว่ามันหนืดเกินไปทำให้ส
สารนั้นอ่ะมันหนืดแล้วก็เหนียวนะคะอย่างเช่นกาวนะคะหรือว่าตะลามเป็นต้นอ่ะและสุดท้ายนะคะของเหลวมีการระเหยเราจะเรียกของแข็งว่าระเหิดใช่ไหมเมื่อกี้ของแข็งเราเรียกว่าระอะไรนะระเหิดระเหิดค่ะส่วนของเหลวเราจะเรียกว่าระเหยนะคะก็คือเปลี่ยนจากเหลวเป็นแก๊สได้มันสามารถเปลี่ยนจากน้ำเป็นแก๊สเช่นไอน้ำนะคะเกิดการระเหยนะคะเมื่อมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะของเหลวก็จะเกิดการระเหยได้นะคะเปลี่ยนเป็นไอน้ำได้นั่นเองนะคะสุดท้ายนะคะสถานะสุดท้ายคือสถานะแก๊สนะคะหรือก๊าซเรียกได้ทั้งสองอย่างก๊าซหรือแก๊สก็ได้นะคะแต่เรียกแก๊สก๊าซนะคะแก๊สนะคะหมายถึงสสารที่มีรูปร่างและปริมาตรที่ไม่คงที่เลยนะคะรูปร่างก็โอ้โหไม่รู้เป็นอะไรต่ออะไรนะคะปริมาตรก็ไม่คงที่นะคะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุนะคะมีลักษณะฟุ้งกระจายเต็มภาชนะที่บรรจุเนื่องจากอนุภาคของแก๊สเนี่ยอยู่ห่างกันมากเลยเห็นไหมลูกไอ้วงกลมๆอ่ะอยู่แบบกระจัดกระจายมากนะคะมีพลังมีพลังในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและไปได้ทุกทิศทางสามารถแพร่ได้อย่างรวดเร็วและก็ไปได้ทุกทิศทางเลยจึงมีแรงดึงดูดระหว่างอนุภาคน้อยมากนะคะคือแบบต่างคนต่างไปต่างแบบฉันจะไปทางนี้ฉันจะไปทางนี้มันก็เลยแบบไปคนละทางใช่ไหมไปคนละทิศคนละทางเลยนะคะสามารถทำได้นะคะและสามารถให้เล็กลงได้เช่นอากาศที่เราสูดทุกวันเนี่ยก็เป็นแก๊สนะคะแก๊สออกซิเจนนะคะหรือว่าพวกแก๊สหุงต้มหรือไอน้ำนะคะอันนี้หมายถึงสถานะเห็นไหมวะต่อไปค่ะสมบัติของแก๊สนะคะแก๊สถ้าแก๊สอยู่ในภาชนะที่เปลี่ยนแปลงปริมาตรได้เช่นอะไรภาชนะที่เปลี่ยนแปลงปริมาตรได้เช่นลูกโป่งนักเรียนถ้าแก๊สอยู่ในลูกโป่งเนี่ยนะคะหรือว่าภาชนะที่เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยนะคะปริมาตรของแก๊สจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความดันและจำนวนโมลด้วยนะคะดังนั้นบอกปริมาณของแก๊สเนี่ยเราจะต้องบอกอุณหภูมิบอกความดันและจำนวนโมลด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่แน่นอนนะคะมันสามารถหลายอย่างมากลดก็ได้เพิ่มก็ได้นะคะแก๊สเนี่ยมันเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะบอกปริมาตรของแก๊สเนี่ยเราจะต้องบอกด้วยว่ามันมีอุณหภูมิเท่าไหร่มีความดันเท่าไหร่เช่นแก๊สออกซิเจน1โมลนะคะมีปริมาตร 22.4 นะคะ dm ยกกำลัง3ที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสความดันบรรยากาศ1บรรยากาศ dm ยกกำลัง3นี่คือหน่วยของปริมาตรนะคะเป็นหน่วยของปริมาตรเราจะได้เรียนกันนะคะหน่วยของการวัดปริมาตรนะคะ2ปวดหัวใช่มันปวดหัวมากนะคะส่วนใหญ่เขาจะเรียนตอนมัธยมตอนนี้เราแค่รู้พื้นๆไปก่อนว่าแก๊สมันเป็นยังไงฟังไปฟังมาหัวระเบิดนักเรียนนักเรียนเรียนคณิตศาสตร์ที่รู้สึกมัธยมยังหัวระเบิดก็คืออาจจะมี 4x ก็ได้นะนักเรียนเรียนถึงจุดทศนิยมหรือยังลูกเรียนหรือยังเรียนเรื่องจุดทศนิยมหรือยังยังไม่ได้ครับยังถ้ายังไม่เรียนครูก็จะยังไม่สอนเพราะมันยากมากนะคะมันเป็นเรื่องที่ต้องเรียนค่ะผมเรียนแล้วต้องสอนมันยากมากนะคะเรื่องนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับพวกตัวเลขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคณิตศาสตร์เนี่ยก็เลยจำเป็นที่จะต้องเรียนควบคู่กับวิทยาศาสตร์นะคะเพราะว่ามันจะต้องใช้ตัวเลขในการคำนวณต่างๆอ้าวไปไหนแล้วเน็ตหลุดเหรอไม่น่านะครับน่าจะหายโอเคเห็นหรือยังกลับมาหรือยังตอนนี้กลับมาแล้วค่ะโอเคนะคะเราจะยังไม่เรียนเกี่ยวกับเรื่องปริมาตรของมันเพราะมันปวดหัวมากนะคะแล้วมันก็ยากมากๆนะคะเราจะเรียนแค่พื้นฐานก่อนว่ามันเป็นยังไงสถานะแก๊สเป็นยังไงนะคะส่วนเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขต่างๆเนี่ยนะคะเราค่อยไปเรียนในตอนที่เรียนคณิตศาสตร์ไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆไปแล้วมันจะต้องสัมพันธ์กันนะลูกถ้าสมมติว่าครูหนูสอนบวกลบคูณหารไอ้จุดทศนิยมเนี่ยแต่นักเรียนยังไม่เรียนคณิตศาสตร์มาเนี่ยนักเรียนก็จะงงๆเพราะฉะนั้นครูหนูจะยังไม่สอนเกี่ยวกับเรื่องการหาหน่วยหาตัวเลขต่างๆมันยากนะคะโอเคไหมลูกโอเคครับโอเคค่ะวันนี้ก็มีการบ้านไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะคะต่อไปค่ะสองนะคะสารที่อยู่ในสถานะแก๊สเนี่ยจะมีความหนาแน่นน้อยกว่า
เมื่ออยู่ในสถานะของเหลวและของแข็งมากเช่นไอน้ำนะคะไอน้ำเนี่ยจะมีความหนาแน่นแค่ 0.006 กรัมโอ้โหนะคะอะไรเนี่ย 0.006 ใช่นะคะมีความหนาแน่นน้อยมากน้อยกว่าพวกของแข็งของเหลวอีกนะคะคือนักเรียนที่ว่าแบบบรรยากาศมันแบบเรียนเนี้ยมันน้อยมากมีความหนาแน่นน้อยมากนะคะ3 0.0 สามารถแพร่นะคะแก๊สสามารถแพร่ได้และแพร่ได้รวดเร็วจะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปทางไหนก็ได้ทุกทิศทางเลยนะคะพวกอากาศเชื้อโรคอะไรก็จะอยู่ในพวกแก๊สนั่นแหละนักเรียนอยู่ในพวกก็เหมือนโควิดอะเหรอครูเหมือนใช่ค่ะพวกเชื้อไวรัสต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ตามพวกเนี้ยพวกอากาศต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แพร่ไปได้พร้อมกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าอากาศเนี่ยนะคะมันไม่ได้บริสุทธิ์เสมอไปนะคะมันสามารถแพร่ไปได้ทั่วเลยมันก็นำพาพวกเชื้อโรคต่างๆไปได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องใส่แมสใส่อะไรเดี๋ยวนี้ยิ่งแต่ต้องระวังมากขึ้นนะคะยากกว่าเดิมเพราะคุณนำเพลงสวยใช่โอ้ย อันนี้คุณครูไม่เกี่ยวนะลูกนะต่อไปค่ะข้อที่สี่นะคะเราไปกันเร็วๆเลยนะคะเราไปกันเร็วๆเลยนะคะข้อที่สี่แก๊สตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปเมื่ออยู่รวมกันนะคะมันจะผสมกันอย่างสมบูรณ์ทุกส่วนนะคะเราจะเรียกว่าเป็นสารละลายนะคะแก๊สที่มันผสมกันนะคะเราจะเรียกว่าเป็นสารละลายและ5นะคะแก๊สส่วนใหญ่จะไม่มีสีลักษณะโปร่งใสเช่นแก๊สออกซิเจนแก๊สไฮโดรเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นต้นนะคะจบแล้ววันนี้สำหรับเรื่องสถานะของสสารนะคะก็จะมีอยู่กี่สถานะคะลูกแค่นี้เหรอโฟสามสถานะสามสถานะใช่ไหมหนึ่งคือของของแข็งสองคือของเหลวสามคือแก๊สค่ะนี้เราจะเรียนกันแค่นี้พอเดี๋ยวเปิดเทอมนะคะเราจะมาทบทวนเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีแบบฝึกหัดด้วยโอเคไหมลูกโอเคค่ะวันนี้นะคะก็จบการสอนเพียงเท่านี้นะคะเราไปอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะคะเปิดเทอมเจอกันนะลูกนะวันที่8เจอกันนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะลูกนะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะสวัสดีค่ะ อะไรอะเมื่อกี้เห็นไหมเห็นอะไรวะเนี่ย